สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูความแตกต่างระหว่าง say กับ tell นะคะ say เนี่ยจะแปลว,ว่าพูดเนาะกริยา3มช่องของ say ก็คือ say, said, said say มักตามด้วย something นะหรือว่าบางอย่างเช่น please say something โปรดพูดบางอย่าง he said I hate you เขาได้กล่าวว่าผมเกลียดคุณ I don't know what to say. ฉันไม่รู้จะพูดว่าอะไรเห็นไหมมันจะตามด้วยบางอย่างอย่างนี้เสมอเลยนะคะต่อมา tell, tell, told, told จะแปลว่าบอกนะคะ tell มักจะตามด้วย someone หรือว่าเป็นบุคคลนั่นเองนะคะเช่น tell me the truth. บอกความจริงฉันมานะ He told us a story. เขาเล่าเรื่องเล่าให้พวกเราฟังนะ I told Nancy to be quiet ฉันบอก Nancy หรือฉันสั่ง Nancy ให้เงียบๆนะ be quiet ก็คือให้เงียบๆอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็น6ตัวอย่างที่สรุปไว้ให้นะคะสำหรับ say versus tell ถ้าใครอยากได้ตัวอย่างเพิ่มเติมสามารถไปดูคลิป live เอ่อ uh, number 20นะคะจะ Live เรื่อง say versus tell จะมีอีก10ตัวอย่างนะคะเพื่อเช็คตัวเองด้วยเนาะว่าเข้าใจเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ